มณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดการประชุมหารือการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ซึ่งมีคุณูปการแก่ชาวอุบลราชธานีอย่างหาที่สุดมิได้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดการประชุมหารือการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกด็อกเตอร์ชิดชัยวรรณสถิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตรีด็อกเตอร์อัศสิงห์สถิตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นายสุทัศน์เงินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลโทนรินทร์มุทุกันพลโทชุมพลกากแก้วเจ้าคุณพระวิโรจน์รัตโนบลเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองทหารตำรวจส่วนราชการภาคเอกชนลูกหลานชาวอุบลร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ครั้งทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นกว่า17ปีที่พระองค์ทรงประทับอยู่เมืองอุบลราชธานีพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานีทั้งการปรับปรุงพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในหลายด้านบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นรากฐานให้กับชนรุ่นปัจจุบันทั้งการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่งเช่นศาลากลางจังหวัดศาลจังหวัดที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีทุ่งศรีเมืองนอกจากนี้พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ก็ยังส่งให้ความอนุเคราะห์ห่วงใยและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานีเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาในโอกาสต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกนานับประการจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาวอุบลราชธานีรุ่นหลังจักได้สำนึกในคุณงามความดีและพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำไว้โดยนำนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อสถานที่ราชการและถนนหนทางหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ถนนสรรพสิทธิสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โดยน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีขณะพระองค์ท่านได้มารับราชการมณฑลอีสานอุบลราชธานีและได้ประกอบคุณงามความดีหลายประการอาทิการจัดตั้งค่ายสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์บริจาคพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการซึ่งประชาชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองทั้งนี้ในการประชุมได้หารือถึงรูปแบบในการจัดสร้างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอนุสาวรีย์และจัดตั้งมูลนิธิในการจัดสร้างซึ่งจะนำข้อมูลเหล่านี้จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอุบลต่อไป